ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการคลินิกกัดขออภัยค่ะคลินิกเกษตรเขื่อนเทในพระราชานุเคราะห์แก้ปัญหาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งยกระดับรายได้แก่เกษตรกรค่ะนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการคลินิกเกษตรเขื่อนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่3ปีงบประมาณ2565ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีนะคะเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรควบคู่ไปด้วยที่สำคัญค่ะเกษตรกรจะได้รับการบริการแบบครบวงจรภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและก็ครบถ้วนค่ะในงานนะคะก็มีบริการทั้งคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกข้าวคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกกอดไม้คลินิกม่อนไม้คลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็คลินิกสิ้นเชื้อเพื่อเกษตรกรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษค่ะเพื่อจะสร้างรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ